โรงเรียนอนุบาลทุ่งว่าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นำโดยนางสาวออนอุมาทองนาคผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่านายธีรวุฒิเพชรวิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่ามีเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านได้แก่บ้านโพบ้านทุ่งปรือบ้านควนตำเสาบ้านท่าขามมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น27คนมีนักเรียนจำนวน407คนโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่าจัดตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2459โดยนายเจิมยุนยสิทธิ์อดีตศึกษาธิการอำเภอทุ่งว่าเป็นครูใหญ่คนแรกเดิมอาศัยเรียนอยู่ที่ตึกแถวบ่อนเบี้ยอยู่ในตลาดทุ่งว่าบริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมรักษาดินหลวงสังกัดกระทรวงการคลังจนกระทั่งพุทธศักราช2466อาคารที่เรียนชำรุดเกรงจะเป็นอันตรายต่อนักเรียนปีพุทธศักราช2467พระยาสมันตรัตน์บุรินทร์อดีตนายอำเภอทุ่งว่าสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองสตูลได้อนุญาตให้ใช้สโมสรเสือป่ากองเสนารักษาดินแดนมณฑลภูเก็ตทางกิ่งอำเภอพิจารณาร่วมกับโรงเรียนเห็นว่าสถานที่เดิมไม่เหมาะสมเพราะเนื้อที่คับแคบไม่สามารถขยายได้ในขณะเดียวกันนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปีจึงควรจัดหาสถานที่แห่งใหม่ในที่สุดจึงจัดตั้งโรงเรียนที่อยู่บ้านทุ่งกรวดในเขตบ้านโพหมู่1ตำบลทุ่งว่าโดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายสันติทุ่งว่าจากศุลกากรด่านสุไหงอุเปเนื้อที่3ไร่1งาน80ตารางวาพร้อมกับนายชุบสิริพรครูใหญ่ในขณะนั้นบริจาคที่ดินให้อีก1ไร่เศษรวมแล้วประมาณ5ไร่เดิมโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประชาบาลจัดตั้งโดยนายอำเภออาศัยเงินช่วยการประถมศึกษาและเงินการประถมศึกษาเปิดเรียนชั้นป.1ถึงชั้นป.4และสมัยก่อนนี้มีเรียนถึงชั้นป.5และป.6มาแล้วในปีพ.ศ.2499เปิดสอนชั้นม.1ถึงม.3ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็น2สถานะในเวลาเดียวกันขณะนั้นในฐานะโรงเรียนประถมศึกษาเรียกว่าบ้านโพและในฐานะโรงเรียนมัธยมศึกษาเรียกว่าโรงเรียนทุ่งว่าและก่อนนี้เคยมีเรียกว่าโรงเรียนทุ่งว่า1ต่อมารวมเรียกเป็นโรงเรียนทุ่งว่าจนกระทั่งวันที่16เมษายนพุทธศักราช2542เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่าจนถึงปัจจุบันทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่าลำดับที่1นายเจิมยุนยสิทธิ์ตำแหน่งครูใหญ่ลำดับที่2นายชุบสิริพรตำแหน่งครูใหญ่ลำดับที่3นายบรรเจิดใจสมุทรตำแหน่งครูใหญ่ลำดับที่4นายเคียงรัตนศักดาสุวัฒน์ตำแหน่งครูใหญ่ลำดับที่5นายสมพงษ์จุลศักดิ์ศรีตำแหน่งครูใหญ่ลำดับที่6นายสนธิลิ้มสายหัวตำแหน่งครูใหญ่ลำดับที่7นายชาญศักดิ์รอดเสวกตำแหน่งผู้อำนวยการลำดับที่8นายจารุวัฒน์ทวัฒธาดาตำแหน่งผู้อำนวยการลำดับที่9นายเทียนชัยพิสิทธิ์ธาดาตำแหน่งผู้อำนวยการลำดับที่10นายสมบูรณ์ทุ่งว่าตำแหน่งผู้อำนวยการและปัจจุบันนางสาวออนอุมาทองนาคตำแหน่งผู้อำนวยการบุคคลสำคัญของจังหวัดสตูลพระยาภูมินาถภักดีกูเดนเบนกูแมะประวัติพระยาภูมินาถภักดีชื่อเดิมกูเดนเบนกูแมะเป็นบุตรคนที่6ของนายกูแมะและนางเจ๊จิเกิดที่ตำบลอลอสตาเมืองไซบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2392พระยาภูมินาถภักดีคือต้นตระกูลบินตำมังงงซึ่งเป็นที่รู้จักของคนเมืองสตูลเริ่มทำงานเป็นเสมียนอลอสตาเมืองไซบุรีต่อมาเป็นพัสดีเรือนจำเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เมืองไซบุรีครั้นเจ้าเมืองเดิมถึงแก่อนิจกรรมไม่มีผู้สืบสกุลเจ้าพระยาไซบุรี
จึงกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสนอชื่อพระยาภูมินาถภักดีขึ้นเป็นเจ้าเมืองสตูลมหาอัมมาตย์โทพระยารัชดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีชื่อเดิมคือคอซิมบี้ณระนองเกิดที่จังหวัดระนองเมื่อวันพุธเดือน5ปีมะเสงพุทธศักราช2400เป็นบุตรคนที่6ของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีมารดาชื่อกิมพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีเป็นผู้ว่าราชการเมืองระนองคนแรกและเป็นต้นตระกูลณระนองนายสันติทุ่งว่าผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่านายสันติทุ่งว่าหรือหมานสันเกิดเมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2456บิดาชื่อนายหมากทุ่งว่ามารดาชื่อนางดาทุ่งว่าบิดามารดามีอาชีพทำนาและอาชีพประมงภรรยาชื่อนางกุหนิงทุ่งว่าเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งจ่าศุลกากรที่ด่านสุไหงอุเปอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนายบรรเจิดใจสมุทรครูใหญ่ของชาวทุ่งว่านายบรรเจิดใจสมุทรหรือฮัดยีบรรเจิดใจสมุทรเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2463บิดาชื่อนายเจ๊โซมารดาชื่อนางจิถือเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของอำเภอทุ่งว่าเกษียณราชการเมื่อปีพุทธศักราช2524นายมานิตวัฒนเสนศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จนายมานิตวัฒนเสนเกิดเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2493บิดาชื่อนายเลื่อนวัฒนเสนมารดาชื่อนางระเบียบวัฒนเสนบิดารับราชการเป็นปลัดอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลมารดามีอาชีพค้าขายคู่สมรสชื่อนางสุภาวดีวัฒนเสนเป็นคนทุ่งว่าโดยกำเนิดในวัยเด็กได้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนางสาวชูพันธ์โกวานิชเกิดเมื่อวันที่30เมษายน2504บิดาชื่อนายประวิตรโกวานิชมารดาชื่อนางวานิชโกวานิชบิดามารดามีอาชีพค้าขายทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันเป็นคนทุ่งว่าโดยกำเนิดเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนายเสียงศิลป์วรพันธ์พ่อพระของชาวทุ่งว่านายเสียงศิลป์วรพันธ์ถือเป็นเพชรเม็ดงามของชาวทุ่งว่าที่มีประวัติการทำงานการดำรงตนและชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ยึดถือเป็นแบบอย่างได้นายเสียงศิลป์วรพันธ์เกิดเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2467บิดาชื่อนายจุนท้อมารดาชื่อนางคุยอาชีพค้าขายในวัยเด็กได้เรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาโรงเรียนประชาบาลอำเภอทุ่งว่าแล้วไปศึกษาต่อโรงเรียนช่างไม้จนจบหลักสูตรขณะนั้นอายุได้19ปีประกอบอาชีพรับราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านทุ่งบูหลังต่อมาย้ายไปโรงเรียนทุ่งว่าและเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มโรงเรียนวัดชมพูนิมิตหัวหน้าหมวดการประถมศึกษาอำเภอทุ่งว่าตำแหน่งสุดท้ายคือหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าหรือสุไหงอุเปเป็นอำเภอเก่าแก่เป็นอันดับ2รองจากอำเภอมำบังเคยมีความเจริญสูงสุดเมื่อสมัย95ถึง100ปีมาแล้วหลักฐานร่องรอยสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ได้แก่อาคารตึกแถวเก่าตั้งอยู่สองข้างถนนในเขตเทศบาลทุ่งว่าเป็นชุมชนที่มีความเจริญด้านการค้าขนส่งสินค้าคือพริกไทยไปต่างประเทศคือตลาดปีนังมีเรือยนต์โดยสารขนส่งสินค้าไปมาระหว่างปีนังกับสุไหงอุเปความผันผวนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจโลกทำให้สุไหงอุเปถึงการร่วงโรยซบเซาลงไปพร้อมทั้งสิ้นสุดการปกครองของพระยาภูมินาถภักดีพระยาสมันตรัตน์บุรินทร์ได้สร้างผลงานชิ้นสำคัญไว้แก่อำเภอทุ่งว่าคือจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกขึ้นที่สุไหงอุเปคือโรงเรียนอนุบาลทุ่งว่านับเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่มีอายุมากที่สุดของเมืองสตูลเวลานี้
เส้นทางการค้าระหว่างปีหนังและภูเก็ตครั้งหนึ่งเคยมีเมืองท่าที่ชื่อว่าสุงไหงอุเปอยู่ระหว่างเส้นทางการเดินเรือในทะเลอันดามันในปีพุทธศักราช2444ถึงปี1454ถือว่าเป็นยุคทองของสุงไหงอุเปชุมชนที่มีชาวต่างชาตินำเรือสำเภาเรือกลไฟขนถ่ายสินค้ากันอย่างคับคั่งมีอาคารร้านรวงถนนสไตล์ชิโนโปรตุกีสตลอดแนวสองฝากฝั่งเป็นแหล่งปลูกพริกไทยที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนจนชาวจีนจากปีนังจำนวนมากอพยพเข้ามาจับจองที่ทำกินตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยภาพของความรุ่งเรืองในขณะนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของลูกหลานในชุมชนสุงไหงอุเปหรืออำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลในปัจจุบันแม้ว่าจะมีร่องรอยเหลือเพียงอยู่น้อยนิดทว่าพวกเขาพยายามที่จะฟื้นคืนความสำคัญของเมืองท่าที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติเอื้อต่อการกลับมาของพริกไทยพืชเศรษฐกิจชุมชนทำเลที่ตั้งและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่กำลังจะทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักเดินทางในนามที่เรียกขานว่าปีหนังน้อยแห่งสตูลสุงไหงอุเปปีนังน้อยชื่อไซบุรีซึ่งปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของรัฐเขด้าประเทศมาเลเซียเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัยต่อมาในช่วงศตวรรษที่15ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของมะละกาบ้างสยามบ้างจนเมื่ออังกฤษเข้ามามีอิทธิพลในคาบสมุทรมาลายูได้ยอมรับสถานะของไซบุรีให้มีฐานะเป็นประเทศราชของสยามจังหวัดสตูลที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของไซบุรีรอดพ้นจากการเสียดินแดนได้เพราะที่ตั้งอันมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาขั้นแยกตัวจากไซบุรีและประชากรกว่าร้อยละ60เป็นคนสยามพื้นที่ผสานเชื้อชาติวัฒนธรรมของคนมาลายูได้ถูกแบ่งแยกออกเป็น2ชาติในปัจจุบันคือไทยและมาเลเซียสตูลดินแดนแห่งพหุสังคมได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิถีของผู้คนมานานแล้วนอกจากการเคลื่อนย้ายผู้คนบนคาบสมุทรมาลายูทั้งคนสยามและมาลายูเมืองท่าตามชายฝั่งก็ยังเป็นประตูเปิดต้อนรับชาวต่างชาติและแลกเปลี่ยนสินค้าทางไกลระหว่างกันอีกด้วยเมื่อเรือจากเกาะปีนังมาจากสิงคโปร์เขาจะเข้ามาทางเรือก็เข้าคลองเขาเรียกว่าคลองซูโซที่เข้าทางคลองจุดจุดอยู่ท่าอ้อยขึ้นไปจนถึงเกือบถึงเขาวังกล้วยไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าคลองน้ำเชี่ยวตรงนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนั้นเขาเรียกว่าท่าเปลือกหอยท่าเปลือกหอยนี้เป็นต้นเดิมที่ชาวปีนังส่งสิ่งของมาสร้างในทุ่งว่าเพราะว่าในหมู่ที่3ที่เป็นสนามอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อก่อนมีโรงพระจีนพระกงแก้งเขาเรียกสร้างมาก่อนตลาดสดอีกแล้วก็หลายปีหลังจากนั้นก็ที่เห็นอยู่ตั้งแต่ผมเด็กๆผมบ้านอยู่กับโรงใกล้หลวงกับโรงพระและที่ในป่ากงกลางริมเป็นหาดเปลือกหอยก็มีเครื่องลายคลามมีถ้วยชามของคนจีนมีเยอะแล้วก็สร้างโรงพระจีนนั้นก็คงจะเรือขึ้นมาจากท่าตรงนั้นแหละครับเรือตูปเรือใหญ่เรือสามหลักแล้วก็ขนของปูนทรายอิฐหินกระดิ่งออกมาสร้างโรงพระจีนสวยงามมากก่อนที่สี่แยกทุ่งว่าเนี่ยมันจะมีต้นแคต้นใหญ่นี่คือต้นแคต้นใหญ่พอเราหันหน้าไปทางโน้นเนี่ยนะ
เราจะเห็นต้นแคต้นใหญ่ต้นแคต้นใหญ่แล้วก็ที่ตึกนี้เป็นตึกตลาดสดตลาดสดนี้แต่ก่อนก็เรียกคนอิสลามก็เรียกบาลาเกตนะคนจีนเรียกบานซานบานซานคือตลาดสำหรับสินค้าต่างๆในเมืองอาคารนี้สร้างแบบสไตล์ชิโนโปรตุเกสเหมือนกันมีกี่ชั้นมีชั้นเดียวแต่ยกสูงเป็นบันไดประมาณ7ชั้นมีบันไดขึ้นไปข้างบนด้านซ้ายมือนี่ปัจจุบันนี้เป็นร้านสะดวกซื้อนะร้านซื้อเขาปรับปรุงตั้งแต่สมัยก่อนบ้านนี้เปรียบเสมือนเป็นศูนย์ของไปรษณีย์ส่งสินค้าคนที่จะส่งสินค้าไปยังปีนังเช่นพริกไทยเนื้อสัตว์หนังสัตว์ไม้ก็มาส่งที่บ้านนี้เพราะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับท่าเรือของท่าเรือและเวลาสินค้าจากปีนังมาก็จะมารวมอยู่ที่นี่ตามรูปนี้เราจะเห็นสังเกตว่าจะมีธงไทยกับธงอังกฤษอยู่บนบ้านนี้ธงไทยนี้เราจะชักขึ้นอยู่ตลอดเวลาและจะมีธงอังกฤษธงอังกฤษนี้จะชักขึ้นเมื่อมีเรือเข้ามาจากปีนังพอเรือจากปีนังมาก็จะมีเสียงหูดเรือจากท่าเรือได้ยินถึงตลาดก็ชักธงขึ้นมาพอคนที่ผ่านมาเห็นธงอังกฤษขึ้นก็รู้ว่าสินค้ามาแล้วน่าเสียดายที่การพัฒนาที่เข้ามาโดยไม่คำนึงถึงการรักษารากเหง้าในประวัติศาสตร์ทำให้โบราณสถานหลายแห่งถูกรื้อทิ้งย้ายที่และทดแทนด้วยสิ่งก่อสร้างใหม่หลงเหลือไว้เพียงภาพถ่ายเพียงไม่กี่รูปที่พอให้เราได้เห็นบรรยากาศของบันซานภาษาที่คนจีนใช้เรียกและบาราเกตภาษาที่คนมุสลิมใช้เรียกล้วนมีความหมายเดียวกันคือตลาดสดหลุมหลบภัยซึ่งตอนนี้ถูกกลบฝังกลายเป็นแปลงเกษตรและบ้านเรือนของชาวทุ่งว่าไปแล้วกลางสี่แยกเคยมีต้นแคยืนต้นอยู่หน้าตลาดก็ถูกตัดออกรองรับการขยายตัวของถนนอย่างดีที่เรายังเห็นอาคารชิโนโปรตุกีสที่พักพิงของคนเก่าคนแก่ของชุมชนว่ากันว่าเมื่อก่อนนั้นสองข้างทางเต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงมีทั้งบ่อนพนันโคมแดงโรงนิ้วและโรงสูบฝิ่นเสียงรองเท้าเกี้ยที่ย่ำเดินไปตามพื้นถนนดังอยู่ตลอดวันคืนถูกแทนที่ด้วยเสียงสัญจรของพาหนะยุคใหม่แหล่งบันเทิงปิดตัวไปนานแล้ววันนี้เหลือเพียงร้านค้าเล็กๆอำเภอทุ่งว่าเป็นเพียงแค่อำเภอเล็กๆที่มีวิถีชาวบ้านดำเนินไปอย่างอ้อยอิงเพราะเหตุใดสุไหงอุเปที่เคยได้ฉายาว่าปีหนังน้อยจึงเงียบเหงาถึงเพียงนี้สาเหตุหนึ่งคือความสำคัญของเมืองถูกลดทอนลงเมื่อมีการแบ่งเขตแดนใหม่เกาะลังกาวีเข้ามามีบทบาทในการเป็นแหล่งดีบุกแทนที่การค้าพริกไทยและถ่านหินสิ่งที่ทำให้พันธุ์พริกไทยของสุไหงอุเปสาบสูญพันธุ์ไปหลายปีคือการเข้ามาแทนที่ของยางพาราพื้นที่เพาะปลูกที่มีความหลากหลายถูกแปรสภาพเป็นสวนยางพารากันไปหมดแล้วต่อมาเมื่อมีผู้ปลูกกันมากเกินพอต่อความต้องการราคายางพาราและปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ราคาตกต่ำเกษตรกรจำนวนมากต้องหาทางออกในการหารายได้จากแหล่งอื่นทดแทนในทุกท้องถิ่นล้วนมีรากเหง้าความเป็นมาของตนมีจุดก่อร่างสร้างตัวมีวันที่รุ่งโรจน์และถดถอยแต่จะไม่มีวันเลยที่ชุมชนจะล่มสลายได้หากคนในชุมชนยังยืนหยัดที่จะพลิกฟื้นชุมชนของตนจากคุณค่าที่เคยมีความรุ่งเรืองที่เคยเป็นรู้ปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขการกลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งอาจหมายถึงการก้าวเดินไปอย่างไม่หยุดนิ่งและส่งท่อต่อให้คนรุ่นหลังได้ไม่รู้จบ